วันนี้ก็เป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องวันแรกนะครับที่ผมได้ฟ้องนายสันทนะประยุรัตน์ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในกรณีที่นายสันทนะเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อที่สำนักงานสอบสวนกลางที่กองปราบแล้วก็มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นทนายมหาชนไอ้ทนายมหาชนแล้วก็เป็นไอ้ทนายฝึกหัดคำว่าไอ้ทนายมหาชนเนี่ยได้พูดถึงประมาณ6ครั้งซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ว่าผมเป็นทนายที่ประพฤติชั่วนะฮะแล้วก็เปรียบเหมือนกับมหาชนนะฮะเป็นคนที่มีความประพฤติไม่ดีซึ่งจากการที่เราเนี่ยได้เป็นทนายมาตลอดระยะเวลา37ปีเนี่ยนะครับเราไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยที่สำคัญคือเราได้มีการก่อตั้งมูลที่ทนายกองทัพธรรมเพื่อช่วยเหลือเจริญพระพุทธศาสนาด้วยเราทำแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วผมก็ไม่เคยว่าความให้กับหมาโจรนะที่สำคัญคือว่าในการให้สัมภาษณ์ของผมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องคดีคุณชูวิทย์เนี่ยผมก็ไม่ได้พาดพิงถึงเขาผมบอกเพียงว่าเมื่อศาลมีมูลแล้วนัดไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องมาแค่นั้นเองแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาว่ากันด้วยกระบวนการพิจารณาของศาลเราไม่ได้ว่ากันในโซเชียลเราพูดอยู่แค่นั้นแต่ปรากฏว่าตัวของท่านสันทนะเองเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายสำนักเลยนะฮะเห็นได้ข่าววันนี้แล้วก็เสนอพยานหลักฐานแล้วกล่าวหาว่าผมเป็นไอ้ทนายหมาโจรไอ้ทนายผิดก็วันนี้ก็เลยมาพิสูจน์ตนเองนะครับพิสูจน์ตนเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนายหมาโจรเนี่ยมันใช่อนันต์ชัยไหมและผมเป็นทนายฝึกหัดหรือเปล่านะฮะผมเป็นทนายมา37ปีแล้วมีบริษัทกฎหมายเองนะฮะว่าความให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็พิสูจน์ตัวเองครับนะฮะก็เลยมาไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้ครับสัมภาษณ์คุณสนธนะนะครับในสื่อต่างๆมากมายนะฮะโดยเฉพาะ TikTok นี่ออกเยอะมากคนดูเป็นล้านนะครับก็ไอ้ทนายหมาโจรนั่นแหละมันมีคีย์เวิร์ดอยู่6คำไอ้ทนายฝึกหัดคำหนึ่งคือพอประชาชนฟังเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเสื่อมเสียไงเฮ้ยเราเป็นทนายในสภาทนายมีองค์กรแล้วการที่คุณมากล่าวหาเราเนี่ยมันทำให้องค์กรเราเสียหายด้วยมันทำให้วิชาชีพทนายเราเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นทนายความมืออาชีพนะครับแล้วก็เราอยู่ในองค์กรเราก็ต้องรักษาองค์กรของเราทนายความเนี่ยมันการว่าความเนี่ยมันได้ทั้งบวกและลบมันเป็นเหรียญสองด้านเป็นทั้งโจทก์และเป็นทั้งจำเลยการที่เราจะว่าความให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาประพฤติตัวไม่ดีหรือประพฤติตัวดีหรือประพฤติตัวเป็นผู้ต้องหาเรากลับกลายเป็นคนชั่วไปด้วยเลยครับไม่ใช่ครับเพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนี่นะจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งทนายความได้ต้องพิสูจน์ให้ได้จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ากระทำความผิดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายความเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทนายได้ทั้งโจทก์และจำเลยการที่ผมเป็นทนายให้คุณชูวิทย์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกกับประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนอยู่แล้วว่าเขา เป็นคนที่ไม่เคยกระพฤติไม่ดีมาก่อนแต่เขาก็กลับใจแล้วนะครับการที่เขากลับใจแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยเหลือเขาก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นเหมือนเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นทนายความเนี่ยเราเป็นเหรียญสองด้านเป็นทั้งโจทก์และจำเลยถ้าจำเลยไม่ดีโจทก์ไม่ดีเท่ากับทนายไม่ดีไปด้วยหรือครับไม่ใช่ครับนั้นเราก็ว่าไปตามกระบวนการเพราะเป็นอาชีพของเราที่เราต้องทำครับมีอะไรไหมครับอ
โอ้ยน้อยคือก็เขาบอกไว้แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขายของสองสามชิ้นมาให้ผมนะครับก่อนหน้านี้ล่ะอ๋อไอ้นั้นเป็นเรื่องของใหญ่กัดใหญ่ใหญ่ชนใหญ่นะครับผมคงยังไม่กล้าล่วงไอ้เราแกนแป้เป็นแค่ทนายตัวเล็กๆนะครับเราก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วครับและที่สำคัญเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าคือการให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยอย่าเอามันเขาว่าต้องระมัดระวังคำพูดด้วยถ้าคำพูดของท่านไม่ดีเนี่ยท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็ฝากเตือนนะครับฝากเตือนคุณสันตนะเดี๋ยวเขาก็มาแล้วก็มาอยู่แล้วครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ดีๆก็แล้วกันยังค่าเสียหายดีครับ5ล้าน5ล้านนิดเดียวนิดเดียวครับไม่เยอะก็ดูว่าเขาให้สัมภาษณ์แบบเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เวลาอยู่ในศาลนี่ขอให้องค์อาจพาพึงหายหน่อยอย่าอย่างนี้นะครับโอเคแป๊บนึงครับเดี๋ยวยังครับโอ้หาตัวเดียวหายากจังตัวนึงดีเลยข้างในเลยจบศาลวันนี้ศาลท่านนัดบ่ายโมงครึ่งคือเป็นการนัดพิจารณาหลังจากที่ทนายอนันต์ชัยเขาฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็คือจากคำสัมภาษณ์ของผมที่ผมพูดให้สัมภาษณ์กับพวกสื่อพวกท่านไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาตีความว่าผมไปหมิ่นประมาทเขาข้อได้จริงแล้วในคำฟ้องที่เขาบรรยายฟ้องมาเนี่ยเขาเอาคำพูดนี้ว่าผมไปพูดถึงเขาว่าทนายมหาโจรต้องกลับไปทบทวนช่วงนั้นเนี่ยไอ้แว่นดำไอ้คู่กรณีกับผมเนี่ยมันก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วมันก็เขียนพรรณนาตัวเองว่าเขาก็ไม่ใช่คนดีเขาก็จริงๆเหมือนจะเป็นคนสีเทาเขาพูดได้ว่าเป็นโจรแต่แค่โจรเนี่ยมันคงไม่พอสำหรับตัวเขามันต้องเป็นมหาโจรและผมก็พูดสัมภาษณ์เนี่ยผมในเมื่ออนันต์ชัยคุณเป็นทนายให้กับนายชูวิทย์ที่ก็มาฟ้องผมเหมือนกันในเป็นโจทก็กล่าวข้อหาก็ไม่ต่างกันก็ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาฮะก็คุณเป็นทนายของนายชูวิทย์แล้วนายชูวิทย์เขาประกาศตัวว่าเขาเป็นมหาโจรผมเวลาพูดถึงนายชูวิทย์แล้วก็ทนายผมก็บอกทนายมหาโจรมันผิดตรงไหนอ่ะก็ชูวิทย์เขาเรียกตัวเขาว่ามหาโจรแล้วคุณเป็นทนายให้นายชูวิทย์แล้วผมไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเขาบ่อยเอ่ยไปเนี่ยชื่อมันพูดตรงๆมันแหมมันติดอยู่ที่ริมฝีปากนะมันไม่อยากจะเอ่ยได้ยินมันแล้วมันเดี๋ยวฟิลมันก็เสียฟิลกันปากพวกเราทุกคนเปล่าๆนะกับที่ผ่านมาหลายๆเรื่องหลายเหตุการณ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดก็เป็นคำพูดซึ่งเป็นคำพูดแทนตัวทนายก็คือทนายมหาโจรไอ้นี่มันก็บอกว่ามันโอ้มันเป็นทนายระดับนี้มันฟังแค่นี้มันตีความไม่ออกมันบอกว่าผมเนี่ยไปหากล่าวหาว่าเขาเป็นทนายมหาโจรมาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างนี้อย่างนั้นเอาละสรุปเรื่องทั้งเรื่องมันก็อยากจะมีพื้นที่สื่อโซเชียลมาฟ้องผมอ่ะผมก็ทุกวันเนี้ยในทางโซเชียลผมก็บอกแล้วผมมันก็ล่อเป้าอ่ะใครมันก็อยากเฉียดเข้ามามีเหตุมีปะทะกับผมมันก็มีเรตติ้งแต่ผมไม่ได้มีความประสงค์เหมือนอย่างพวกเขาดังนั้นผมก็หลีกเลี่ยงเท่าที่จำเป็นแต่มันเลี่ยงไม่ได้มันต้องเอ่ยเพราะพวกท่านถามแล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมพูดนะทุกอย่างที่ผมพูดผมก็รับผิดชอบคำพูดตัวผมนี่คุณไปตีความแค่นี้การทำหน้าที่ทนายของคุณเนี่ยมันก็เกินพูดจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นทนายในยุคที่
มีคดีความอย่างที่ศาลอาญาหลายๆคนเนี่ยอย่างผมบอกตลอดเนี่ยทนายเนี่ยเดินขึ้นศาลลงศาลแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยนะหลายร้อยคนไม่เห็นใครเข้ามาพูดอะไรมากมายในเรื่องของคู่ความถูกไหมไอ้นี่ก็จะพูดแทนคู่ความจะแย่งคู่ความพูดด้วยนะนั่นเป็นหน้าที่ของทนายความไหมผมบอกไปพูดเนี่ยจะพูดเท่าไหร่ไม่ว่าไปที่หน้าบัลลังก์บนศาลหน้าที่คุณแต่ข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นให้คู่ความนายชูวิทย์กับผมพูดกันได้พูดกันตรงไหนเจอกันตรงไหนได้เพราะมันเป็นคู่ความเป็นคู่กรณีสังคมก็รับทราบรับรู้กันแต่คุณเป็นทนายคุณมายุ่งอะไรมาพูดถึงผมนะอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็พอผมไปพูดเอ่ยชื่อคุณนะคุณก็บอกว่าผมไปหมิ่นประมาทผมจะไปหมิ่นประมาทคุณเรื่องอะไรคุณเนี่ยมันต้องการใช่ไหมคุณเนี่ยเป็นทนายให้ในคดีกับไปคู่กรณีผมวันนี้คุณมาเป็นคู่ความคู่คดีกับผมเองเออนี่คือความประสงค์นะแล้วพออย่างเงี้ยคุณก็จะแหมคุณก็จะนะมีบทบาทจะพูดแล้วพูดอะไรถึงผมแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ทั้งสิ้นนะก็มีข้อมูลเขาผมไม่ก็ไม่ในเมื่อทนายความเป็นวิชาชีพมาฟ้องผมได้นำเรื่องนี้ไปร้องที่สภาทนายความแล้วเกี่ยวกับพฤติการของบุคคลทนายคนนี้ผมทำไปแล้วผมยื่นไปแล้วยื่นไปที่สภาทนายความแล้วก็คือเรื่องนี้เพราะมันเป็นวิชาชีพมันเป็นเรื่องเหมาะสมไหมแล้วการที่คุณมาสภาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์สื่อแทนคู่ความและสุดท้ายคุณก็มาเป็นคู่ความกับผมเองเนี่ยแล้วอย่างนี้ถ้าขาดทนายนะทนายความเป็นแบบคุณทุกคนตกลงเนี่ยมันเวลาว่าคดีมันไม่ต้องว่าคู่ความแล้วนะว่าคดีทำคดีทำไปทำมามันมาเป็นคู่ความมาฟ้องศาลเองอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องควรเหมาะสมไหมคดีลงศาลก็มากมายเยอะแยะแล้วแล้วตัวเองแทนที่จะไปพึ่งตัวอยู่ในกรอบวินัยของมารยาททนายความจับมามีเหตุมีเรื่องกับผมโดยตรงก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมถือว่ากระบวนพิจารณาเป็นชั้นไต่สวนผมก็มอบให้ทนายความขึ้นไปผมไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นไปผมก็ทำคำให้การศาลนัดไต่สวนครับครับครั้งแรกก็อยู่ที่ท่านถ้าท่านจะพิจารณาคดีรับว่าคดีมีมูลอันนั้นก็ค่อยเป็นกระบวนการขั้นต่อไปแต่ในชั้นนี้ผมมอบให้ทนายขึ้นไปที่บัลลังก์ก็ไปว่ากันกับเขาไม่อยากเห็นหน้าครับโอเคจ้ะดีไปบอชต่อครับตรงนี้